Hello everyone, welcome to English class with me, ครูโบนัสทิพย์สุดาจิ๋วใจและคลิปนี้นะคะจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วไปเรียนกันเลยค่ะเรามาต่อกันที่ 1.4 reading กันเลยนะคะซึ่ง reading ในบทนี้นะเราจะได้อ่านเกี่ยวกับ a magazine article about family life เป็นแบบชีวิตครอบครัวนะคะนักเรียนโอเคอ่ะนักเรียนคะคำศัพท์ด้านล่างนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับงานบ้านนะมีคำว่าอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะมีคำว่า clean the house or clean the flat ก็คือทำความสะอาดบ้านหรือว่า flat ก็คือเหมือนคล้ายๆกับapartment หรือว่าคอนโดประมาณนี้นะคะนักเรียนAnd do the shopping, ซื้อของนั่นเอง. Look after the children, เลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กนะคะ ดูแลลูกดูแลเด็ก. Wash the car, ล้างรถ. Wash the dishes, ล้างจาน. Work in the garden, ทำงานในสวนนะคะ อาจจะแบบปลูกต้นไม้พรวนดินรดน้ำอะไรก็แล้วแต่นะคะ โอเค อ่ะต่อไปนะคะนักเรียนเราจะเห็นว่ามันมี A day in the life of an at-home dad ใช่ไหมคะก็จะเป็นหัวข้อเรื่องนี้นะคะซึ่งนักเรียนคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยดูจากภาพและชื่อหัวข้อเรื่องนะคะเกี่ยวกับ a typical family on a typical weekday ไหม how to look after young children ไหมหรือ a father who looks after his children หรือเปล่าเรามาดูกันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวครูจะเปิดเสียงให้นักเรียนฟังก่อนนะคะนักเรียนก็สามารถดูและอ่านตามฟังและอ่านตามไปด้วยได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาแปลกันทีหลังนะคะCD 1 Track 32 A day in the life of an at-home dad. It's 8 o'clock in the morning. Tom Martin's wife gets up and gets ready for work. Tom stays at home with his kids, Billy, aged 2 years, and Eve, aged 2 months.About 1.4 million fathers in the UK stay at home to look after their children. Tom, 38, is one of them. His wife, Carol, works for a construction company. After 2 years at home with their babies, she's happy to be back at work. Tom, Billy, and Eve have breakfast together. Then they look at picture books,Or Tom and Billy play ball in the park. Every day at 11, Tom takes Billy to playgroup for 2 hours. Then he goes back home with Eve and works for an hour or two when the baby sleeps. Tom's a programmer, so it is easy to work at home. Sharon Rivers, the playgroup teacher, says,This situation is quite normal these days. In some families, the mum looks after the children, but in many families, it's the dad. Some fathers want to stay at home and look after their children. Some fathers stay at home because their wife earns more money. The important thing is that they all love their children.When Carol comes home from work, Tom goes out for a game of tennis. In the evening, the family have dinner together. Billy and Eve go to bed at 8, and then Carol and Tom can relax together and talk about their day. So, what is Tom's advice to young fathers? We have about 50 years to work and make money.But only a few years to watch our babies grow. Don't miss this important time. โอเคค่ะก็จบแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะมาสรุปคร่าวๆให้ฟังละกันเนาะว่ามันพูดถึงเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะก็เริ่มจากตอนแรกเลยก็เป็นเวลา8 โมงเช้านะคะทอมมาร์ตินภรรยาของทอมมาร์ตินเนี่ยก็ลุกขึ้นนะคะแล้วก็เตรียมตัวไปทำงานเนาะส่วนทอมนะคะอยู่บ้านกับลูกนะคะลูกคือมีบิลลี่อายุ2 ขวบและอีฟอายุ2 เดือนนะคะในสหราชอาณาจักรนะคะมีคุณพ่อกว่า
1.4 ล้านคนนะคะที่อยู่บ้านและเลี้ยงลูกเองทอมซึ่งอายุ38ก็เป็นหนึ่งในคุณพ่อเหล่านี้นะคะภรรยาของเขาที่ชื่อว่าแคโรลเนี่ยเขาทำงานให้กับบริษัทเกี่ยวกับการก่อสร้างหลังจากที่เขาอยู่บ้านเลี้ยงลูกมา2ปีแล้วเขาก็ยินดีที่จะกลับไปทำงานต่อส่วนทอมบิลลี่และอีฟนะคะหลังจากที่ทานข้าวเช้าเสร็จแล้วก็จะมานั่งดูหนังสือรูปภาพกันหรือไม่ก็บิลลี่เนี่ยกับคุณพ่อเนี่ยก็จะไปเล่นฟุตบอลกันนะคะที่สวนเนาะในทุกวันตอน11โมงนะคะบิลลี่ก็จะพาทอมไปที่เพลย์กรุ๊ปนะคะเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงเพลย์กรุ๊ปเนี่ยก็คือเหมือนเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กอะค่ะแต่ว่าจะเป็นการเหมือนให้เด็กๆในหมู่บ้านหรือว่าในละแวกนั้นมาอยู่ด้วยกันมาเล่นด้วยกันแล้วก็จะมีผู้ดูแลอยู่ด้วยมีคุณครูดูแลอยู่ด้วยนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะกลับบ้านมากับอีฟนะคะแล้วก็อาศัยช่วงที่อีฟหลับเนี่ยใช้เวลาทำงาน 1-2 ชั่วโมงต่อวันนะคะซึ่งทอมเนี่ยก็ทำอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์นะมันก็เลยง่ายนะคะที่เขาจะทำงานที่บ้านชาลอนรีเวิร์สนะคะผู้ซึ่งเป็นครูอยู่ที่เพลย์กรุ๊ปนะเขาบอกว่าสถานการณ์แบบนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องปกติในทุกวันนี้บางครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นคุณแม่นะคะที่ดูแลลูกส่วนบางแต่ก็มีอีกหลายครอบครัวเลยนะคะที่เป็นคุณพ่อนะคะที่ดูแลลูกเนาะคุณพ่อบางคนก็อยากจะอยู่บ้านและเลี้ยงลูกเองคุณพ่อบางคนก็อาจจะอยู่บ้านด้วยเหตุผลที่ว่าถ้ามีคนใดคนหนึ่งต้องออกมาเลี้ยงลูกนะคะก็ขอให้เป็นเขาออกเองเพราะว่าเงินเดือนเขาเนี่ยน้อยกว่าภรรยาซึ่งภรรยามีเงินเดือนมากกว่าก็ไม่อยากจะให้ออกจากงานแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพวกเขาทั้งคู่ก็รักลูกๆนะคะเมื่อแคโรลกลับมาจากที่ทำงานมาถึงบ้านนะคะเขาก็จะเปลี่ยนให้ทอมเนี่ยออกไปเล่นเทนนิสแล้วในตอนเย็นเขาก็จะกินข้าวเย็นด้วยกันนะคะแล้วก็บิลลี่กับอีฟเนี่ยก็จะเข้านอนตอน2ทุ่มนะคะหลังจากนั้นแคโรลกับทอมก็จะได้มีเวลารีแลกซ์นะคะได้มีเวลาพูดคุยกันทอมนะคะเขาได้ฝากคำแนะนำไว้กับคุณพ่อมือใหม่นะคะฝากไว้ว่าพวกเราเนี่ยมีเวลาตั้ง 40-50 ปีในการทำงานหาเงินแต่ว่ามีเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นที่จะได้อยู่บ้านเลี้ยงลูกๆนะคะพ่อดูลูกๆเขาเติบโตเพราะฉะนั้นอย่าพลาดช่วงเวลาที่สำคัญแบบนี้และนี่ก็คือเนื้อเรื่องโดยย่อๆนะคะซึ่งครูก็แปลแทบจะแบบละเอียดนั่นแหละเนาะโอเคอาทีนี้ข้อ3นะคะเรามาจับคู่ตามเนื้อเรื่องกันดีกว่านะคะข้อ1 Tom is Carol's husband อันนี้เขาทำมาให้อยู่แล้วข้อ2ค่ะ Billy and Eve are D-Dog ค่ะคือ Carol Tom Kids เป็นลูกๆของ Carol แล้วก็ Tom นะคะต่อไปข้อ3 Shalon is Billy's teacher ข้อ A Tom works as a programmer and the last one Carol works for a construction company ต่อกันเลยนะคะนักเรียนเรามาตอบคำถามจากในเรื่องกันนะคะ Number 1 Billy and his dad play together ตอบอันนี้นะคะต่อไปข้อ2 Tom ข้อ4นะคะ does a little work every day ทำงานเล็กๆน้อยๆในทุกวันข้อ3 the playgroup teacher thinks คุณครูที่ playgroup เขาคิดว่าข้อ4ค่ะ there are different families ก็คือครอบครัวมีแบบแตกต่างกันค่ะไม่เหมือนกันบางครอบครัวก็แม่เลี้ยงลูกอยู่บ้านบางครอบครัวก็พ่อเลี้ยงลูกอยู่บ้านข้อ4 when Carol comes home from work เมื่อ Carol กลับมาจากที่ทำงานมาถึงบ้าน Tom goes out to play tennisและ number 5 in the evening Carol and Tom spend time together ต่อไปค่ะนักเรียนถ้านักเรียนสังเกตนะคะในเรื่องนะจะมีคำที่เขาเน้นเป็นตัวสีฟ้าอยู่นะคะเราจะมาจำแนกกันค่ะว่าคำเหล่านี้นั้นเป็น noun verb หรือว่า adjective นะคะ noun ก็คือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่ไอเดียความคิดต่างๆนะคะส่วน verb ก็คือการกระทำเนาะ action verb อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ adjective คือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามหรือคำสรรพนามเพื่อให้มีความหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นข้อ1เขาทำไว้ให้เรานะคะ playgroup เป็น noun ต่อไปข้อ2ค่ะ programmer ก็จะเป็น noun เช่นเดียวกันนะคะต่อไป normal แปลว่าปกติธรรมดาเป็น adjective number 4 look after ดูแลค่ะดูแลเป็นverb number 5 earn แปลว่าได้รับค่ะเป็น verb number 6 advice ณที่นี้เป็นคำนามนะคะเป็นคำแนะนำ
grow เติบโตเป็น verb และสุดท้าย miss คิดถึงหรือพลาดก็ได้แปลว่าเป็นคำชนิด verb นะคะต่อไปค่ะนักเรียน complete the sentences with the correct form of the words in exercise 5 number 1 she has good job and earns a lot of money ข้อนี้ต้องใช้ earn นะคะเพราะว่าแปลว่าได้รับเงินเนาะแล้วก็ต้องเติม s ด้วยเนื่องจากประธานเป็น she นะคะ number 2 I can't go out tonight because I have toLook after my baby brother. ฉันออกไปคืนนี้ฉันออกไปข้างนอกไม่ได้เพราะว่าจะต้องเลี้ยงน้องนะคะที่เป็นเด็กเบบี Number 3. Children grow very fast in the first years. Grow นะคะคือเด็กๆ เนี่ยโตเร็วมากในช่วง6ปีแรก Number 4. Can you give me advice about how to see in London? คุณช่วยให้คำแนะนำฉันว่าจะไปดูอะไรดีที่ลอนดอนได้ไหม Number 5.Is the last episode of Sherlock Holmes tonight, and I don't want to miss it. ฉันไม่อยากจะพลาดมันนะคะ Sherlock Holmes ตอนสุดท้ายเนาะข้อ6ค่ะ My mom is a programmer in an international company. นะคะเป็นคุณแม่ของฉันเนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์ให้กับบริษัทข้ามชาติ Number 7. In my family, a normal weekday starts at 7 a.m. สำหรับครอบครัวของฉันนะคะวันธรรมดาก็จะเริ่มขึ้นใน7โมงเช้านั่นเอง Number 8 My older sister loves small children and she works as a playgroup teacher พี่สาวของฉันนะคะก็คือรักเด็กๆนะรักเด็กเล็กๆนะคะก็เลยทำงานเป็นคุณครูอยู่ที่ playgroup นะคะต่อไปค่ะนักเรียนจะเป็น word store ในหน้าที่130นะคะเราจะเลือก preposition ด้านบนมาเติมกันค่ะ ข้อ1นะคะเขาทำมาให้แล้วเป็นตัวอย่างเนาะก็จะเป็น get up in the morning ก็คือลุกขึ้นในตอนเช้านะคะต่อไปข้อ2 look ดูแลค่ะดูแลก็จะเป็น look after look after นะคะ my baby sister number 3 work for a construction company number 4 กลับบ้านค่ะ go back home ต่อไป number 5 take a person to the park or to school or to the doctor ได้หมดเลยและ number 6 come home from work or from school ก็ได้นะคะต่อไปข้อ7 7 go to bed or go to the shops ก็ได้นะคะโอเคทีนี้ข้อ9นักเรียนแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยคือเลือก preposition มาเติมให้มันเหมาะสมกันนะคะข้อ1 I get up at in the morning at weekend number 2 I come home from school number 3 my father goes to the shops I always go to bed my mother goes back home ตามนี้เลยนะคะเรามาต่อกันที่แบบฝึกหัด 1.3 ก็เลยนะคะนักเรียนหน้านี้นะคะมันจะเป็นเนื้อเรื่องให้เราอ่านนะคะแต่ว่าเขาจะยังไม่มีชื่อเรื่องให้เราจะต้องอ่านเนื้อเรื่องแล้วก็เลือกชื่อเรื่องที่เหมาะสมเองนะคะทีนี้เรามาดูคำศัพท์กันก่อนนะคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกคือ tanker tanker นะคะคือ a large ship that carries oilมันคือเรือขนาดใหญ่ที่บรรทุกน้ำมันนั่นเองนะคะแทงเรียกว่า tanker นะแล้วก็ leave นะคะคือ time that you are allowed to spend away from your work นะคะก็คือเหมือนการออกกะนักเรียนก็คือเหมือนเวลาเราทำงานใช่ไหมคะเราจะมีการเข้าทำงานแต่ถ้าเราออกกะนะคะก็คือเราสามารถหยุดพักได้นะคะนักเรียนเนาะก็คือ time ที่เวลาที่เราได้รับอนุญาตให้been away from your work ก็คือพักหยุดพักจากงานนั่นเองนะคะแล้วก็ strict อันนี้นะคะแปลว่า expecting people to obey rules or to do what you say strict ก็คือเข้มงวดนั่นเองนะคะ seem เป็น verb นะคะแปลว่า to appear to exist or be true ก็คือแปลว่ามันยังมีอยู่หรือว่าเป็นเรื่องจริงนะคะใช้คำว่า seem นะโอเคอันนี้เราจะมาอ่านแล้วก็แปลกันนะคะOther lives in Portsmouth with his wife and three children.
Arthur นะคะตัวละครแรกเนาะคือ Arthur นะคะอาศัยอยู่ใน Portsmouth นะคะแล้วก็อาศัยกับภรรยาของเขาแล้วก็ลูกๆอีก3คน He has a good job but he isn't happy เขามีงานที่ดีแต่เขาไม่ happy นะคะ Arthur is the captain of a large tanker Arthur เนี่ยเขาทำงานเป็นกัปตันของเรือขนน้ำมันขนาดใหญ่ He loves ships and the sea and is good at his job เขาเนี่ยรักเรือนะคะรักทะเลแล้วก็ยังทำงานเก่งอีกด้วย He earns a lot of money and has a lot of free time at work to study languages and write เขาเนี่ยได้รับเงินดีนะคะอาชีพนี้เงินดีแล้วก็มีเวลาว่างนะคะที่จะมาเรียนภาษาต่างๆด้วยทั้งเรียนแล้วก็เขียนเรื่องราวนะคะ So what's the problem แล้วเขามีปัญหาอะไรหรอArthur has 3 months on, 2 months off นะคะ Arthur เนี่ยเขามีการทำงานแบบนี้ก็คือ3 เดือนทำงานนะคะแล้วก็หยุดพักอีก2 เดือนนะก็คือสมมติเราเริ่มงานเดือนนี้ใช่ไหมเราออกเรือไปทำงาน3 เดือนแล้วก็กลับบ้านมาพักอยู่บ้านเฉยๆอีก2 เดือนนะคะประมาณนี้เนาะ 3 months on, 2 months off contract which means thatHe goes to sea for 3 months and then has 2 months of holiday. ก็คือซึ่งหมายความว่าเขาเนี่ยจะต้องออกทะเลไปทำงาน3 เดือนตามที่ครูบอกเมื่อกี้เลยแล้วก็จากนั้นเขาก็จะมีเวลา2 เดือนเหมือนแบบเป็น holiday เป็นวันหยุดของเขา This means that some years he isn't at home for Christmas, some years he is away during the summer holidays, and every year.He misses someone's birthday. ซึ่งการทำงานนี้มันมีข้อเสียอย่างที่เขาบอกก็คือในบางปีนะคะเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านในช่วงแบบวันคริสต์มาสในช่วงวันหยุดเทศกาลวันหยุดหน้าร้อนต่างๆหรือว่าเขาก็จะพลาดงานวันเกิดของใครหลายๆคนไปนะคะเพราะว่าเขาต้องไปทำงานเนาะ He missesschool shows and ต่อด้วยอันนี้นะคะคือ school shows and other special days เขาก็แบบพลาดงานโรงเรียนงานสำคัญของลูกไป His children are 12, 10, and 6คือลูกของเขาเนี่ยอายุ12 10แล้วก็6ขวบนะคะ and they grow quickly at that age แล้วก็ในช่วงอายุนั้นน่ะคือเด็กๆ ก็โตกันเร็วมากเลย ต่อไปนะคะWhen Arthur comes home, เมื่อ Arthur กลับมาบ้าน, the children spend a day or two just looking at him and trying to think of what to say. คือลูกเขาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ1 วันหรือ2 วันนะคะในการดูมองดูที่เขาแล้วก็พยายามที่จะคิดว่าจะพูดอะไรดีจะคุยอะไรดี The last week of his leave is filled with tears. และอาทิตย์สุดท้ายนะคะของวันหยุดของเขาเนี่ยช่วงวันหยุดของอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยคือเต็มไปด้วยน้ำตานะคะ filled with tears คือเต็มไปด้วยน้ำตา there are also good times มันก็มีช่วงเวลาที่ดีนะคะ the family have parties to celebrate any birthdays missed and they sometimes have Christmas dinner in November or January but there is always a feeling of sadnessthat they can't happen at the right time. เขาก็เลยมีการจัดแบบงานชดเชยให้นะคะอย่างเช่นเขาอาจจะจัดงานวันเกิดนะคะที่เขาพลาดไปหรือบางครั้งก็มีการจัดงานคริสต์มาสนะคะหรือว่าคริสต์มาสในเดือนพฤศจิกาหรือไม่ก็มกรานะคะแต่ว่าความมันก็ยังมีความเศร้าอารมณ์เศร้าๆอยู่เนาะที่แบบไม่ได้จัดในเวลาที่แบบมันตรงกับช่วงเทศกาลLife is also difficult for his wife, Teresa. และชีวิตนะคะก็เป็นอะไรที่ยากสำหรับภรรยาของเขาด้วยภรรยาของเขาซึ่งชื่อว่าเทเรซ่านะคะ She is a teacher and for 3 months has no husband to help her with shopping, cooking, cleaning, and checking homework. ซึ่งช่วงเวลา3 เดือนที่สามีไม่อยู่บ้านเนี่ยค่ะก็ไม่มีใครช่วยเขาซื้อของทำอาหารทำความสะอาดหรือตรวจการบ้านเลยShe is very strict, so the children help with the housework, go to the bed at 9 o'clock and get up for school without any problems. ซึ่งแม่นะคะเทเรซ่าเนี่ยเป็นคนที่เข้มงวดมากๆนะคะเพราะฉะนั้น
เด็กๆก็จะช่วยทำงานบ้านนะคะเข้านอนตอน3 ทุ่มแล้วก็ตื่นเช้าไปโรงเรียนโดยที่ไม่มีปัญหาใดๆเลย Teresa prepares dinners in advance and makes the most every hour of the day หมายความว่า Teresa นะคะเขาเนี่ยได้เตรียมอาหารมื้อค่ำไว้ล่วงหน้าคำว่า in advance หมายความว่าล่วงหน้านะคะ and makes the most of hour of the day แล้วก็ทำงานนะคะเป็นเวลาหลายชั่วโมงใน1 วัน Then Otter comes home. He ignores the normal bedtimes because he wants to tell his children stories and play with them. แต่พอเมื่อเวลา Otter กลับมาบ้านนะคะเด็กๆก็จะเข้านอนเช้ากว่าปกติเพราะว่าเขานะคะต้องการที่จะฟังพ่อเขาเนี่ยเล่าเรื่องราวต่างๆแล้วก็เล่นกับพวกเขา The children stop doing housework and because they go to bed late.They are tired when they get up in the morning. เพราะฉะนั้นน่ะหลังจากที่พ่อมาใช่ไหมก็เด็กๆก็สนใจพ่อนะคะไม่สนใจทำงานบ้านแล้วนะแล้วก็เข้านอนดึกนะคะแล้วก็ทำให้ตอนเช้าที่ตื่นมาก็เด็กๆ ก็จะรู้สึกเหนื่อยๆนะคะ Of course, Teresa understands and is pleased to see her family so happy. ซึ่ง Teresa เนี่ยก็เข้าใจนะคะแล้วก็พอใจที่จะแบบเห็นครอบครัวมีความสุขแบบนี้But it takes a week or more to get life back to normal when Otter goes back to sea. แต่ว่ามันก็ใช้เวลาแบบนานเลยนะคะหลายสัปดาห์เนาะใช้เวลาเป็นสัปดาห์เลยนะคะกว่าที่จะชีวิตจะกลับมาเป็นปกตินะคะเมื่ออาเธอร์เขากลับไปทำงานที่ทะเลแล้ว Now Otter wants to find a job on land. ตอนนี้อาเธอร์ก็เลยอยากจะหางานที่ทำงานบนบกนะคะไม่ใช่ในทะเลเนาะBut he knows it isn't easy. แต่เขาก็รู้ว่ามันไม่ง่ายเลย. What can a ship's captain do when he isn't on a ship? กัปตันเรือจะทำงานอะไรได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่บนเรือ Other's dream is to be a writer of children's books and work from home. ความฝันของอาเธอร์นะคะคือการทำงานเป็นนักเขียนสำหรับเขียนหนังสือสำหรับเด็กนะคะแล้วก็ทำงานที่บ้าน This dream cheers him upWhen he is on the other side of the world and still has 2 months before to see his family again. ความฝันนี้ของเขานะคะทำให้เขาแบบได้กำลังใจนะคะให้กำลังใจกับเขาเมื่อเขาจะต้อง is on the other side of the world ก็คืออยู่อีกด้านหนึ่งของโลก and still has 2 months แต่ว่าก็ยังคงมี2 เดือนนะคะก่อนมีเวลา2 เดือนก่อนที่เขาจะกลับมาเจอครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนี่คือในเรื่องเนาะนักเรียนถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนโอเคไหมคะต้องทำงานแบบนี้3 เดือนไปทำงาน2 เดือนกลับบ้าน ลองคิดจินตนาการดูเล่นๆนะคะโอเคทีนี้เรามาเลือกหัวข้อเรื่องให้กับเรื่องนี้กันค่ะหัวข้อไหนที่โดนใจเหมาะสมมากที่สุดคะ I love my long holidays at home หรือLife is difficult when my husband comes home. หรือ this is not the right job for me. นักเรียนเลือกข้อไหนดีคะmaybe นะคะอาจจะเป็นข้อ C นะคะก็คือ this is not the right job for me. โอเคเพราะว่าความฝันเขาคืออะไรเขาอยากจะเป็น writer นะคะต่อไปข้อ2ค่ะนักเรียนอยู่อีกหน้าหนึ่งนะคะข้อ2 read the article and choose the correct answer ข้อ1 Arthur doesn't like Arthur เขาไม่ชอบอะไรคะ working on a boat spending time away from his children หรือว่า the captain on his ship เขาไม่ชอบข้อ B boy นะคะคือ spending time away from his children คือเขาโอเคกับงานแต่เขาไม่ชอบที่จะต้องแบบไม่ได้ใช้เวลาได้อยู่ไม่มีเวลาได้อยู่กับลูกๆนะคะข้อ2 Other gets 2 months of holiday after working for 3 months หรือ once a year หรือว่า at the same time each year คำตอบคือข้อ A นะคะคือไปทำได้วันหยุด2เดือนแล้วก็หลังจากที่ไปทำงานมา3เดือนข้อ3ค่ะ Other ไม่เคยได้ทำอะไรเลยค่ะ spend Christmas at homeCelebrate his children's birthdays หรือว่า has a year when he is at home for all the special days คำตอบคือข้อ C นะคะคือ
ไม่เคยมีเวลาที่แบบว่างทั้งปีที่จะสามารถมาอยู่บ้านเฉลิมฉลองในทุกๆวันโอกาสสำคัญข้อ 4 Other's wife ภรรยาของ Other เขาทำไมคะ Doesn't do all the housework when Other is away ไม่ได้ทำงานบ้านเลยตอนที่ Other ไม่อยู่ใช่ไหมไม่ใช่Doesn't go out to work ไม่ได้ออกไปทำงานข้างนอกก็ไม่ใช่ Isn't very well organized คำตอบคือข้อไหนคะ Other's wife คำตอบคือ Isn't very well organized นะคะคือจัดการได้ไม่ค่อยดีนะคะโอเคข้อ 5 When Other is at home เมื่อตอนที่ Other อยู่บ้าน His wife ภรรยาของเขาทำไมเอ่ยIs angry with him for changing the children's bedtime. Is tired for the first week because of the change. หรือว่า is happy to see how her husband spend time with their children. ตอบข้อ 4 cat นะคะคือมีความสุขที่เห็นสามีนะคะใช้เวลากับลูกๆต่อไปข้อ 6 ค่ะ In the future, Other wants to. ในอนาคต Arthur อยากจะทำอะไรคะWork on ships that don't sail long distances. Write about his life at sea หรือ stay at home and write stories for children. คำตอบคือข้อ 4 นะคะ ต่อไปข้อ 3 ค่ะ Look at the underlying phrases in the article. Complete the sentences with one word in each gap. First letters are given. เขาให้เราดูคำที่เขาขีดเส้นใต้ไว้ในเนื้อเรื่องในหน้าที่เมื่อกี้นะคะแล้วก็เอามาเติมในช่องว่างนะคะโดยที่เขาให้คำใบ้คือตัวอักษรตัวแรกมาแล้วข้อ0เขาทำไปแล้วนะคะ My sister's son ลูกชายของพี่สาวหรือน้องสาวของฉัน is 15 อายุ 15 he's a bit difficult I think a lot of children are at that age นะคะต่อไปข้อ1 is a very sad film my eyes are always filled with มันเป็นหนังที่เศร้ามากตาของฉันนะคะเต็มไปด้วยน้ำตา tears นะคะ tears when I watch it ข้อ 2 don't wait for the day of the concert to buy tickets we can buy them in advance on the internet อย่ารอที่จะซื้อตั๋วคอนเสิร์ตนะคะในวันที่มันเปิดขายตั๋วเนาะเราสามารถซื้อบัตรคอนเสิร์ตล่วงหน้าได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะข้อ 3 This is the last day of our holiday. Don't spend the time at your computer. Make the อะไรคะมีคำไหนที่คิดเส้นใต้บ้างแล้วพี่แอนเจอไหมคะmake the most of นะคะนักเรียน make the most of the day go swimming go for a walk have some local food ข้อ 4 ค่ะ my dad works 3 days on 3 days off นะคะพ่อของฉันเนี่ยทำงาน3วันแล้วก็หยุด3วัน so he often works at the weekend number 5 my mom worksfrom home ทำงานอยู่ที่บ้านนะคะ works from home so she is always there when we get back from school and number 6 we are in Australia I can't believe it we are on the other side of the world อยู่อีกฟากหนึ่งหรืออยู่อีกซีกหนึ่งของโลกนะคะต่อไปด้านบนค่ะนักเรียน remember this นะคะOf is often used to mean possession or connection. Of นะคะมักจะใช้ในการแสดงความเป็นเจ้าของหรือว่าเชื่อมโยงกันเช่น the captain of a ship ก็คือเป็นกัปตันของเรือ a feeling of sadness เป็นความรู้สึกของความเศร้า the last week of his leave เป็นสัปดาห์สุดท้ายของวันหยุดของเขา a writer of children's books เป็นนักเขียนของหนังสือสำหรับเด็กนะคะโอเคทีนี้ match the words to make phrases and use them to complete the sentences mother ค่ะ mother of อะไรคะ mother of three children ต่อไปขอใช้คนละสีนะ day of
the week ต่อไป name ค่ะ name of name of the village ซึ่งเขาทำเป็นตัวอย่างให้แล้วเนาะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็น color of your coat คือสีของเสื้อคลุมของคุณแล้วก็สุดท้ายนะคะ walls of the house กำแพงบ้านโอเคตามนี้เลยนะคะข้อ0ทำเป็นตัวอย่างให้แล้ว What's the name of the village you go to every summer? ข้อ1ค่ะ Elizabeth is she is very busy เขาเป็นอะไรคะ is a mother of 3 children เป็นแม่ของเด็ก3คนนะคะ is a mother of 3 childrenต่อไปข้อ2ค่ะ The are very thin you can hear everything มันบางมากจนเราได้ยินทุกอย่างเลยนั่นก็คือ the walls of the house the walls of the house กำแพงบ้านนะคะต่อไปข้อ3 Saturday is my favorite day of the weekMy favorite day of the week นะคะและข้อ4คือ I love the red really suits you I love the color of your coat นะอันนี้เขียนกัน day of the week ส่วนอันนี้จะเป็น color of your coatต่อไปด้านล่างนะคะนักเรียนจะเป็นเรื่องของ verb collocation นะคะ our lives คือหมายถึงชีวิตของพวกเรานะคะ we are all different and here is your chance to tell other people about your typical day พวกเราทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็นี่เป็นโอกาสที่เราจะได้บอกคนอื่นเกี่ยวกับวันปกติวันธรรมดาของเราเนาะเราจะมาเลือกคำกันนะคะ I get at 7 o'clock every morningตื่นใช้คำว่าลุกใช้คำว่า get up นะคะ get up at 7 o'clock every morning and get ready for school my parents take นะคะ take me to school in their car and then go to work they work for a big company and they work very hard they come backHome, นะคะกลับมาบ้าน They come back home at about 7 o'clock in the evening and they are always tired. I come home from school นะคะ I come home from school at 3:30 and then I look after my two brothers ดูแลน้องๆ2คนนะคะI give them dinner and then I do my homework. I go to bed at 10:30. It's a busy life, but at the weekend I am free. ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการเรียนการสอนในวันนี้ครูหวังว่านักเรียนจะได้ประโยชน์และความรู้วิชาภาษาอังกฤษไปอย่างเต็มที่นะคะนักเรียนสามารถกลับมาดูย้อนหลังและมาทบทวนได้ทุกที่ทุกเวลาเลยแล้วก็ขอฝากไว้นะคะสำหรับแฟนเพจ Facebook นะคะแล้วแต่จะสอน by ครูโบนัสและ channel ใน YouTube นะคะแล้วแต่จะสอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้ครูได้ผลิตคลิปวิดีโอสอนภาษาอังกฤษอันนี้ออกมาบ่อยๆนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ